ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงในระยะนี้สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกกลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกน้อยลง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละห0สของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตากภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองขายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และลบบุรีภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองร้อยละ70ในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำ สภาว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกา38นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนเมตรและเวลา20นาฬิกา30นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตร และเวลา14นาฬิกา29นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา28นาที